ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าพูดถึงมะม่วงสุกเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จริงๆนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงแต่บอกเลยว่าสูตรข้าวเหนียวมูนอันนี้ของผมเนี่ยสูสีคู่ขี้เลยกับเจ้าดังๆในดวงใจของใครหลายๆคนข้าวเหนียวมะม่วงในใจเรามีอยู่2เจ้าคุณอย่าบอกนะคุณได้ค่าโฆษณามาคุณห้ามพูดเลยนะผมรู้เจ้าแรกอ่ะคือของย่าเราจออุบลพาณิชย์เรามั่นใจว่าย่าเรามูลข้าวเหนียวอร่อยมากเพราะย่าเราชอบคุยว่าเขามูลวันละเป็นกะละมังกะละมังแต่เราไม่ทันรุ่นนั้นนะไม่ทันรุ่นนั้นแต่สูตรมาอยู่รุ่นผมแล้วผมบอกเลย ลองดูครับแล้วทำง่ายมากๆนะครับเริ่มแล้วครับกับเมนูเครปข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้คุณเทดดี้จะโชว์ฝีมือได้เด็ดดวงขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับกะทินะครับต้องเป็นนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะฮะจะหอมมันขนาดนี้ครับ1ขวดเลยใช่ไหมครับคุณเทดดี้300กรัมโดยประมาณ300กรัมจากนั้นนะครับความหวานก็จะเป็นน้ำตาลทรายครับขาดไม่ได้เลยนะครับใบเตยครับมัดปมแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปสุดท้ายนะครับเกลือป่นนิดนึงให้ตัดรสเค็มนะครับรสอื่นๆมันจะได้แบบออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นนิดนึงพอรอจนเดือดนะฮะจากนั้นเนี่ยเราค่อยยกลงมาผสมกับตัวข้าวเหนียวที่เรานึ่งเตรียมไว้นะครับและข้าวเหนียวที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คือข้าวเหนียวตราข้าวทองนั่นเองครับและนี่ครับขออวดนิดนึงครับนี่เลยนะฮะข้าวเหนียวขาวที่เรานึ่งสุกนะฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองครับสังเกตดูเม็ดแบบเต็มเม็ดโอเคเดี๋ยวผมจะเทลงไปนะฮะ1 2 3ไม่ต้องตกใจว่าแบบอุ๊ยมันดูแฉะมันดูแบบจะเหลวไปหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตัวข้าวเหนียวที่เรานึ่งร้อนๆนะฮะมันจะดูดซึมตัวน้ํากะทิมันจะอร่อยมากสูตรนี้บอกเลยยังไงก็แบบชนะนี่ถ้าเทปนี้เกิดพ่ายแพ้ขึ้นมาจะทําใจได้มั้ยครับคุณเทดดี้และแน่นอนนะฮะเครปของเราเนี่ยก็ต้องไหว้หวานนะครับเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่นะครับ ไข่วันนี้คือไข่อะไรครับไข่ไก่ตา KCF นะคะสูตรฟรีเรนจ์เอกไข่ไก่4ฟองค่ะ5ได้ไหมครับได้สำหรับเราไม่มีปัญหาอีกแล้วเพราะเราคิดว่าส่วนผสมเหล่านี้เราปรับลดกันได้อ่ะสมกับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่เลยนะฮะไม่สิคือแค่รู้ว่าอะไรโอเคและไม่โอเคแค่นั้นเองคนส่วนผสมไข่ไก่ให้เข้ากันครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ไปเลยอันนี้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนปกติแล้วนะฮะแป้งครีปเราอาจจะใส่พวกกลิ่นวานิลาลงไปแต่ว่าวันนี้ครับนี่เลยฮะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับนอกเหนือจากกลิ่นวานิลาหอมๆแล้วนะฮะยังมีรสชาติความกลมกล่อมเข้าไปด้วยนะครับใส่เองเวลาเราจะทำเมนูเครปต่างๆนะครับต้องเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับและจะเป็นยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยนะฮะต้องเป็นนี่เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบครับใส่ลงไปเวลาทำพวกแป้งเครปอ่ะสิ่งที่เราจะแนะนำอย่างสม่ำเสมอคือให้พักแป้งอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงโอ้ก็ตัวแป้งอ่ะมันจะดูดความชื้นเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ส่วนผสมของเรานิ่มคุณลอกทฤษฎีข้าวเหนียวมูนผมหรือเปล่าครับไม่น่ามาช่วยเขาเลยเนยละลายนี่ตอนท้ายไหมใส่มาเลยใส่มาเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เทส่วนผสมของเราลงไปขั้นตอนนี้คือการนำแป้งที่เราผสมนะมากรองเข้ากับกระชอนให้มีเนื้อแป้งที่เนียนและละเอียดขึ้นนั่นเองครับก็ตั้งกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนคุณก็แป้งที่พักไว้เนี่ยนะคะลงก็ใส่ลงไปประมาณกระบวยครึ่งแล้วคุณก็แค่เอียงเขาไม่ใช่เอียงเรานะจากนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยพอแป้งเครปของเราเริ่มแบบเป็นแล้วดูยังไงดูยังไงอ่ะก็ฟองอากาศมาขนาดนี้แล้วคุณปุ๊บๆแล้วใช่ไหมใช่พับเลยเหรอหมูติ่งของแป้งเครปนี่มันช่างหอมจริงๆครับผมข้าวเหนียวมูนนะฮะส่วนใหญ่จะต้องมีน้ำกะทิมาราดนะครับเป็นเรื่องปกติและแน่นอนครับวันนี้เราก็จะมีน้ำกะทิแต่จะทำเป็นในรูปแบบของเป็นซอสกะทิซะมากกว่าแน่นอนครับนี่เลยกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเอาละครับพอกะทินะครับเริ่มเดือด นะครับเราก็จะใส่ตัววานิลาไซรัปลงไปครับแต่ที่ห้ามพลาดจริงๆก็คือเรื่องเกลืออาจจะต้องใส่เกลือตัดเค็มไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติของกะทิเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นฮะขออนุญาตใช้มือนะครับพอกะทินะครับเริ่มเดือดอีกครั้งนะฮะก็จะใส่แป้งมันฮ่องกงนะครับละลายน้ำครับใส่ลงไปเหลือไว้ทำไมให้นายถามนี่เห็นไหมแค่เชื่อปุ๊บนะได้กินกะละแมรสกะทิเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะเราก็จะทำการจัดเสิร์ฟเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการจัดจานเพื่อเสิร์ฟเมนูเครปข้าวเหนียวมะม่วงแล้วครับ
จากนั้นครับมะม่วงที่ได้มีการตัดแต่งไว้ซอสกะทินะครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นถั่วเขียวที่รอบเปลือกตราข้าวทองนะครับก่อนทานจะเอามาคั่วก่อนมันจะได้หอมๆนะครับปกติข้าวเหนียวมะม่วงก็จะมีโดยเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะไม่มีสีเขียวนะครับก็อร่อยได้ชื่อเมนูครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วครับข้าวเหนียวมูลสูตรเด็ดที่เป็นดั่งอาวุธลับของคุณเท็ดดี้ที่ห่อหุ้มด้วยแป้งเครปกลิ่นหอมหวนทานคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้อันหวานฉ่ำแล้วราดด้วยซอสกระเทียมรสชาติเข้มข้นและเมนูมะม่วงวันนี้ของใครจะเป็นผู้ชนะสู้ของผมไม่ได้หรอกบอกเลยอร่อยอร่อยสูสีสูสีสูสีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมะม่วงมาหั่นคุณจะทำให้สูสีได้ยังไงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงกรอบ3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำเนื้อปลากระพงหั่นเต๋าลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันจากนั้นโรยแป้งทอดกรอบให้ทั่วก้างปลาทั้งสองด้านนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองสวยตักขึ้นเสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและพริกฝรั่งสีเหลืองหั่นเต๋าผัดพอมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยเสริมไอโอดีนและน้ำเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักน้ำราด3รสลงบนปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้โรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบให้สวยงามพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุนเชียงไก่อร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำกุนเชียงไก่ตราวาสนาที่ทำจากเนื้อสันในไก่ผสมกับมันหมูในอัตราส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณ30นาทีจากนั้นนำมาหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่หั่นเต๋าเล็กผัดพอหอมใหญ่เริ่มสุกใส่กุนเชียงไก่ตราวาสนาหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ผัดพอไข่สุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเติมต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวกุนเชียงไก่ลงในจานเสิร์ฟที่มีผักกาดหอมรองไว้รับประทานคู่กับซอสพริกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุนเชียงไก่รับรองเลยว่าใครได้ทานถึงต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยได้ง่ายได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada